สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่29พฤษภาคม2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้กันนะครับกราฟเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับเมื่อคืนวานนี้นะฮะราคาก็มีการปรับตัวลดลงอีกเช่นกันนะครับก็หลังจากหลุดกรอบแนวสามเหลี่ยมนะฮะที่เป็นแทงเกิลในลักษณะสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับก็นะครับเราต้องมองเป้าหมายไว้ที่บริเวณ 1,247 เหรียญนะฮะซึ่งเป็นแนวรับของการหลุดกรอบในรอบนี้นะครับดังนั้นนะฮะในระหว่างวันนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวขึ้นในลักษณะของการรีบาวด์นะครับแต่ว่าก็นะไม่น่าจะขึ้นไปได้ไกลสักเท่าไหร่นะครับนะบริเวณ 1,260 แล้วก็ 1,272 เหรียญ นะฮะก็ยังเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะครับในระหว่างวันถึงแม้ว่าจะมีการรีบาวด์ขึ้นไปนะครับเราก็ยังมองว่าเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อที่จะทดสอบแนวต้านแล้วก็หลังจากนั้นถ้าไม่ผ่านก็น่าจะลงต่อนะครับโดยแนวรับในรอบถัดไปนะครับก็บริเวณ 1,247 เหรียญ นะจนถึง 1,230 เหรียญ นะฮะซึ่งเป็นแนวรับถัดไปนะฮะในระหว่างวันถ้าหากมีการดีดตัวขึ้นไปแล้วก็ทดสอบใกล้บริเวณแนวต้านนะครับสถานะที่มีกำไรก็เป็นสถานะไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าแนวโน้มหลักนี้ได้ปรับตัวเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นยังมีโอกาสที่จะย่อลงได้อีกนะครับการดีดตัวขึ้นไปในระหว่างวันก็จึงเพียงมองเป็นลักษณะของการรีบาวนะฮะหรือเป็นการเซฟเวย์อัพขึ้นไปนะครับนะวันนี้ก็ลองดูนะครับที่บริเวณแนวรับนะหากมีการลงมาทดสอบที่บริเวณแนวรับอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะพิจารณาเข้าซื้อนะครับพิจารณาเข้าซื้อไปก่อนแล้วก็ทำอะไรระยะสั้นๆเมื่อราคาปรับตัวขึ้นหรือรีบาวขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,260 เหรียญแนวต้านที่2 1,273 เหรียญแล้วก็แนวต้านสุดท้าย 1,286 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแรก 1,251 เหรียญแนวรับที่2 1,246 เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,241 เหรียญครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันในงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ